ยังจำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนานข่าวคราวเงียบหายรอให้ฉันบริกรรมคาถาครบ7วันเมื่อไหร่ก่อนเธอพี่เพชรข่าวเนี่ยนะพี่เพชรเสร็จฉันแน่ช่วงนี้มันเป็นอะไรของมันวะรู้ว่าฉันด่ามันมากไปจนมันเครียดแล้วมันก็กลายเป็นบ้าพี่เปี๊ยกจ๋าเดี๋ยวฉันน่ะจะไปตลาดพี่เปี๊ยกอยากกินอะไรหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมาให้ปกติพี่ต้องไปนี่นาแล้ววันนี้คิดยังไงที่จะไปเองก็ฉันกลัวพี่เหนื่อยไงจ๊ะนี่พี่เปี๊ยกจ๋าพี่เปี๊ยกมีอะไรบอกกับฉันนะพี่เปี๊ยกอย่าลืมว่ายังไงอ่ะพี่ก็ยังมีฉันแล้วก็ไอ้ปื๊ดอยู่เสียงอ่อนเสียงหวานแบบนี้แปลกๆนะเนี่ยหรือว่าผีเข้าแกเข้าแล้วน้อย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 ถือดีอย่างนั้นมาเข้าเมียฉันอย่างนี้ต้องเจอหวายลงอาคมซะแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่กล้าเหรอกล้าเข้าเมียฉันเหรอฮะไม่ต้องใช่ไหมเป็นใครฉันก็เจ็บทั้งนั้นแหละอุ้ยแต่ฉันไม่เชื่อแกออกมาจากร่างเนี่ยฉันเดินออกมาออกมาอยากยังอีกฉันน่ะไม่ได้โดนผีเข้าที่ฉันพูดนี่กับแกน่ะเพราะฉันคิดว่าแกเป็นบ้าเข้าใจแล้วยังไงพี่โอ้ยเข้าใจแล้วจ้ะเมียจ๋าเข้าใจแล้วจ้ะเฮ้ยเมียเปียกตัวจริงต้องดูแบบนี้สิจ้ะมันนี่เลยมาไปที่ร้านก่อนเหรอจ๊ะไม่ละครับพี่ทานมาแล้วนิดซื้อของกินกลับไปทานด้วยโอ้ลูกชุบน่าทานเชียวเอ๊ะนี่มันที่ร้านท่าพระจันทร์นี่เอ๊ะไปแถวนั้นมาเหรอจ๊ะใช่ครับพี่ไปหอสมแห่งชาติมาแบ่งไปทานสิครับรูปก็หล่อน้ำใจก็งามขอบคุณมากนะจ๊ะเฮ้ยอย่ากินแล้วเว้ยโอ้ยกินไม่ได้ยังไงแล้วเกิดมาเสกของเข้าไปแล้วขอเข้าตัวแกจะทำยังไงฮะเฮ้ยนั่นไงเห็นป่ะโอ้โหขนาดกินเข้าไปนิดเดียวของเข้าโอ้โหอ้วกเป็นเลือดเลยอ้วกเป็นเลือดเลยฉันไม่ได้อ้วกเป็นเลือดเมื่อกี้แกวิ่งมากระแทกฉันไปที่ประตูเนี่ยเลือดเลยกบปากอยู่อย่างเงี้ยมันนี่เลยนะไป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 ตลาดแล้วผู้หญิงคนนี้27เมษายนตายมาแล้ว3วันแล้วก็เป็นวันเดียวกับวันที่เราเจอเขานะสิที่บ้านสอสอพลากรคุณพ่อคะเย็นนี้คุณพ่อจะกลับมาทานข้าวกับใหม่ไหมคะฉันไม่ว่าแต่ว่าวันนี้เป็นวันจะวันอะไรก็ช่างเถอะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ว่างฉันไม่ว่างฟังไม่รู้เรื่องเหรอไหมคุณนุ๊กคะ
วันนี้วันเกิดใหม่นะคะคุณคิดว่าผมจำไม่ได้นะ31มกราคม2536คุณน่าจะรู้นะว่าวันนั้นนะเป็นวันที่ผมมีความสุขมากแค่ไหนแต่คุณรู้ไหมว่าวันเกิดของเด็กผู้หญิงคนนี้มันกลับกลายเป็นวันที่ตอกย้ำว่าผมมันโง่โง่ที่ปล่อยให้คุณหลอกว่าผมทำไมไม่ยอมนับวันนับเดือนให้มันดีๆ